าวัดหมีกินคนแห่งหมู่บ้านซันเคซาบาสึตามปกติแล้วสัตว์กินเนื้อส่วนใหญ่จะพยายามหลีกเลี่ยงและไม่โจมตีมนุษย์ง่ายๆยกเว้นแต่ในกรณีที่พวกมันมีอายุมากไม่สามารถล่าสัตว์อื่นที่วิ่งเร็วกว่ามนุษย์ได้หรือตอนที่ขาดแคลนอาหารพวกมันมักจะจัดให้มนุษย์เป็นเหยื่อลำดับท้ายๆเพื่อลดความยุ่งยากที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่นั่นไม่ใช่กรณีของเคซากาเกะซึ่งเป็นหมีกินคนแห่งหมู่บ้านซันเคซาบาสึหมีที่ว่านี้เป็นหมีตัวผู้สีน้ำตาลตัวขนาดใหญ่มหึมาออกอาละวาดในหมู่บ้านซันเคซาบาสึเมืองโทมาม่าจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นราวปี1915เนื่องจากหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บนป่าเขาและใกล้กับที่อยู่ของมันก่อนที่จะเกิดเรื่องราวเขย่าขวัญนี้เคซากาเกะชอบมาขโมยอาหารสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านซันเคซาบาสึนอกจากนั้นมันยังกัดกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านจึงถูกคนในหมู่บ้านยิงขับไล่ขึ้นไปบนเขาซึ่งพวกเขาเชื่อว่ามันคงไม่กลับมาอีกแล้วทว่าพวกเขาคิดผิดผ่านไปเพียง1สัปดาห์กว่าเจ้าหมีเคซากาเกะก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้มันมาเพื่อล้างแค้นมันบุกเข้าไปในบ้านคนกัดกินเด็กทารกอย่างโหดเหี้ยมลากแม่ของเด็กที่พยายามต่อสู้เข้าไปในป่าทิ้งให้เห็นเพียงคราบเลือดเศษเนื้อและกระดูกราวกับเป็นโรงเชือดสัตว์ไม่มีผิดชาวบ้านหยิบอาวุธออกตามหาหมีดังกล่าวแต่พบเพียงศพของหญิงสาวที่ถูกฝังอยู่ในหิมะคาดว่ามันจะเก็บศพนั้นไว้กินภายหลังหลังจากนั้นเคซากาเกะที่ติดใจในรสชาติเนื้อมนุษย์ก็บุกเข้ามาฆ่าหญิงสาวกับลูกบ้านอื่นอีกครั้งอย่างไม่เกรงกลัวอะไรเลยเพียงแค่2วันมันก็ฆ่าและกินคนไปแล้วถึง8คนยังไม่รวมผู้คนที่บาดเจ็บอีกมากมายระหว่างที่มันหนีขึ้นเขาหลังจากถูกชาวบ้านไล่ล่าเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายไปมากกว่านี้ทางการจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่บวกกับอาสาสมัครกว่า60รายได้ใช้เวลาตามล่องรอยของมันกว่า2สัปดาห์ปิดล้อมภูเขาทั้งลูกจึงสามารถกำจัดอสุรกายตัวนี้ได้สำเร็จและเมื่อวัดขนาดของมันก็พบว่าหมีตัวนี้หนักกว่า380กิโลกรัมและสูงถึง 2.7 เมตรเลยทีเดียวปัจจุบันหมู่บ้านซันเคซาบาสึเหลือแต่เพียงบ้านจำลองของครอบครัวผู้เคราะห์ร้ายรายแรกกับลูกปั้นจำลองของหมีกินคนขนาดเท่าตัวจริงที่มีไว้เพื่อล้ำลึกถึงเหตุการณ์สยองขวัญเท่านั้นฝูงสิงโตกินคนแห่งจอมเบย์ตามปกติแล้วสิงโตมักจะออกล่าม้าลายกวางหรือสัตว์กินพืชตัวอื่นๆในขณะที่มนุษย์จะเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่พวกมันเลือกที่จะล่าเพราะความเสี่ยงและความล้มเหลวที่มีมากกว่าแต่สิงโตที่เรากำลังพูดถึงนี้กับเลือกที่จะออกล่ามนุษย์และได้สร้างความเสียหายให้กับผู้คนอย่างมากปี1932ในแทนซาเนียใกล้เมืองจอมเบย์มีฝูงสิงโตยักษ์ออกมาล่าคนอย่างบ้าคลั่งตั้งแต่ปี1932ถึงปี1947จำนวนผู้เสียชีวิตนั้นสูงถึง 1,500 คนในขณะที่บางรายก็บอกว่ามากกว่า 2,000 คนแล้วเชื่อกันว่าการออกอาละวาดของพวกมันมาจากการที่รัฐบาลลดจำนวนของเหยื่อสิงโตลงเพื่อควบคุมประชากรสิงโตในขณะที่คนในหมู่บ้านร่ำลือถึงหมอผีของชนเผ่าว่าส่งฝูงสิงโตมาจัดการคนในหมู่บ้านเพราะไม่เห็นด้วยกับการขึ้นตำแหน่งของหมอผีคนนี้แต่ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดก็ตามการออกล่าสิงโตฝูงนี้ก็สร้างภัยพิบัติอย่างใหญ่หลวงเพราะสิงโตที่หิวกระหายได้ลืมเลือนความหวาดกลัวมนุษย์และบุกเข้ามาถึงที่พักอาศัยในเวลากลางวันกัดกินเหยื่ออย่างโหดร้ายทั้งเป็นสถานที่เกิดเหตุนั้นนองไปด้วยเลือดเศษเนื้อและอวัยวะต่างๆภาพที่โหดร้ายและน่าสยดสยองนี้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา15ปี
จากรายงานการตรวจสอบพบว่าสิงโตฝูงนี้ออกเดินทางเป็นระยะทางกว่า20ไมล์ใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อล่ามนุษย์ในหมู่บ้านจอมเบเหยื่อหลายรายถูกสิงโตกัดกินในบ้านบางรายก็ถูกลากเข้าพุ่มไม้ท้ายที่สุดแล้วจำนวนผู้เสียชีวิตที่มากเป็นประวัติการณ์ก็ทำให้ทางรัฐบาลส่งนักล่าสัตว์มืออาชีพอย่างจอร์จลัสบี้มายุติการโจมตีของฝันร้ายนี้จำนวนสิงโตที่เขาล่าได้คือ15ตัวซึ่งอาจจะไม่ใช่จำนวนของสิงโตทั้งหมดแต่หลังจากการล่าตัวที่15การโจมตีของฝูงสิงโตก็หยุดลงพวกมันอาจจะหวาดกลัวการถูกล่าจึงย้ายถิ่นฐานนี้ออกไปหากินที่แถบอื่นแทนในขณะที่ชาวบ้านบางรายก็เชื่อว่าเพราะหมอผีที่สั่งการฝูงสิงโตนี้ได้ถอนการควบคุมแล้วดังนั้นทุกอย่างจึงกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมทิ้งไว้เพียงฝันร้ายของชาวเมืองจอมเบทอม2นิ้วจระเข้ยักษ์จอมเขมือบปีศาจจระเข้หรือทอม2นิ้วเป็นฉายาที่ผู้คนตั้งให้กับจระเข้ตัวขนาดใหญ่ที่ว่ากันว่ายาวกว่า 4.5 เมตรมันอาศัยอยู่ในหนองน้ำระหว่างเมืองอาราบามาและฟลอริดาฉายานี้เกิดขึ้นจากความสามารถในการหลบหนีกับดักเหล็กที่ผู้คนวางไว้แลกกับการสูญเสียนิ้วเท้าไป2นิ้วเรื่องราวของมันเกิดขึ้นในปี1920ถึงปี1940แม้จะไม่มีบันทึกจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจากทอม2นิ้วแต่ความตายของพวกเขาก็ได้กลายเป็นตำนานและแสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมและน่ากลัวของมันพวกเขาบอกว่าทอม2นิ้วไม่เหมือนกับจระเข้ทั่วไปมันมีดวงตาเรือนแสงสีแดงแรงเยอะมากขนาดที่สามารถงับเนื้อม้าให้ขาดครึ่งได้หลายคนเชื่อว่ามันเป็นปีศาจที่ถูกส่งมาจากนรกสร้างความวุ่นวายและความทุกข์ทรมานให้กับมนุษย์นอกจากนี้ยังมีข่าวลือที่เกินกว่าจะน่าเชื่อว่ามันข่มขืนหญิงสาวที่อยู่บริเวณหนองน้ำตามลำพังด้วยเหยื่อของมันส่วนใหญ่จะเป็นหญิงสาวที่ไปซักผ้าบริเวณนั้นบางครั้งก็พบชิ้นส่วนศพหรือรอยเลือดที่ถูกลากไปยังบึงพร้อมกับรอยเท้าของจระเข้อยู่ในบริเวณที่พบเห็นเหยื่อครั้งสุดท้ายเจ้าอสุรกายตัวนี้ออกอาละวาดอยู่เป็นเวลา20ปีแม้จะมีคนเสนอเงินรางวัลค่าหัวทอม2นิ้วแต่มันก็สามารถหลบหนีกับดักไม่ว่าจะเป็นระเบิดปืนสั้นและปืนไรเฟิลนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่น่ากลัวที่แท้จริงของเจ้าจระเข้ตัวนี้ก็คือมันมีสติปัญญาและความสามารถในการเอาตัวรอดที่เหนือกว่าจระเข้ทั่วไปครั้งหนึ่งมีชาวนาพบเห็นทอม2นิ้วในบึงใกล้บ้านเขาและลูกชายจึงโยนระเบิดลงน้ำทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในนั้นตอนที่คิดว่าไม่เหลืออะไรแล้วในบึงแล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องอันน่าสยดสยองและเสียงน้ำสาดกระเซ็นอย่างรุนแรงเมื่อรีบลุกเข้าไปดูก็พบดวงตาของทอม2นิ้วก่อนที่มันจะดำหายไปอย่างรวดเร็วต่อมาพวกเขาก็พบว่าเจ้าของเสียงกรีดร้องนั้นคือหลานสาวของเขาที่หายตัวไปเหลือเพียงครึ่งท่อนและลอยขึ้นมาบนผิวน้ำในบึงเดียวกันคาดว่าคงถูกเจ้าจระเข้ยักษ์กัดกินตอนที่พวกเขาหาทางกำจัดมันนั่นเองปลาปิเรนย่ากินคนปิเรนย่าเป็นปลาน้ำจืดมีฟันอันแหลมคมอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่สามารถพบได้ในแม่น้ำอเมซอนและแม่น้ำหลายสายในทวีปอเมริกาใต้สามารถตรวจจับกินเลือดในน้ำได้ดีเยี่ยมไม่แพ้ฉลามปิรันย่าถือเป็นปลาที่ทุกคนหวาดกลัวไม่แพ้ฉลามด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีฟันอันแหลมคมและกินเนื้อเป็นอาหารแทนที่จะกินปลาเล็กเหมือนปลาชนิดอื่นผู้คนเชื่อว่าหากโยนวัวลงบ่อที่มีฝูงปลาปิรันย่าวัวตัวนั้นก็จะเหลือเพียงแต่โครงกระดูกภายในช่วงเวลาอันสั้นแม้ว่าเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับปิรันย่ากินคนจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยเรื่องราวเกิดขึ้นในประเทศบราซิลปี2015ครอบครัวหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยเด็ก4คนและผู้ใหญ่1คน
ขึ้นเรือแคนูและเจอเข้ากับพายุทุกคนถูกพัดตกน้ำแต่ก็สามารถขึ้นเรือกลับมาได้ยกเว้นเด็กสาววัย6ขวบคนหนึ่งที่หายไปหลังจากการค้นหาของผู้คนมากมายรวมถึงเจ้าหน้าที่พวกเขาก็พบศพของเธอซึ่งมีลักษณะเนื้อหนังหลุดรุ่ยและเต็มไปด้วยร่องรอยของการกัดแทะจากฟันอันแหลมคมหลายคนเชื่อว่าเด็กน้อยตกลงไปเจอฝูงปลาปิรันย่ากัดกินจนตายในช่วงปลายปี2021มีรายงานข่าวเกี่ยวกับฝูงปลาปิรันย่ากินคนที่แม่น้ำแห่งหนึ่งในประเทศบราซิลผู้เสียชีวิตเป็นชายวัย30ปีที่ออกมาตกปลากับเพื่อนอีก2คนในวันเกิดเหตุชาย3คนขึ้นเรือไปตกปลาที่แม่น้ำบังเอิญว่าเรือของพวกเขาไปกระแทกกับตอไม้ที่มีฝูงผึ้งอยู่ด้านในฝูงผึ้งจึงบินออกมาโจมตีชายทั้ง3ทำให้พวกเขาต้องกระโดดลงจากเรือและว่ายน้ำหนีพยายามจะขึ้นชายฝั่งทว่าหนึ่งในนั้นกลับว่ายไปเจอฝูงปลาปิรันย่าและจมหายไปในขณะที่เพื่อนอีก2คนสามารถหนีขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยและแจ้งหน่วยดับเพลิงหลังจากนั้นหน่วยดับเพลิงก็พบกับศพของชายคนดังกล่าวเกยตื้นอยู่ริมฝั่งห่างจากที่เกิดเหตุ4เมตรร่างของเขาฉีกขาดเละเทะเต็มไปด้วยรอยฟันอันแหลมคมของฝูงปลาปิรันย่าแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่าชายคนนี้เสียชีวิตเพราะถูกปลาปิรันย่ากัดหรือจมน้ำเสียชีวิตกันแน่